นางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ตัวเลขเงินคงคลังเหลือ 74,907 ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลเงินคงคลังคงเหลือณสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ส่วนตัวเลขเงินคงคลังล่าสุดณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 258,419 ล้านบาทอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าเงินคงคลังคือเงินสดคงเหลือในมือของรัฐบาลที่มีสำรองไว้สำหรับใช้จ่ายณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลค่ะหากว่าจะเก็บรายได้มากกว่ารายจ่ายเงินคงคลังก็จะเพิ่มขึ้นในทางกลับกันหากจะเก็บรายได้ได้น้อยกว่ารายจ่ายเงินคงคลังก็จะลดลงซึ่งกระทรวงการคลังกำกับดูแลการบริหารจัดการเงินคงคลังอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องการจะถือครองเงินคงคลังไว้มากเกินความจำเป็นเพราะต้องการประหยัดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2560ก็คือช่วงเดือนตุลาคมปี2559ถึงกรกฎาคม2560รัฐบาลจะเก็บรายได้สุทธิ 1.9 ล้านล้านบาทสูงกว่าประมาณการ 0.4% โดยคาดว่าตลอดทั้งปีงบประมาณ2560ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้จะจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.53 ล้านล้านบาทค่ะโดยมีการกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาลเช่นการผลักดันนโยบายจัดทำบัญชีเดียวของผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีหลายบัญชีมาทำบัญชีเดียวซึ่งจะช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าสู่ระบบมากขึ้นส่งผลให้มีฐานภาษีกว้างขึ้นสามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในอนาคตค่ะในส่วนของรายจ่ายจากการดำเนินนโยบายต่างๆเช่นความช่วยเหลือด้านค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะรัฐบาลก็ได้เปลี่ยนวิธีการให้ความช่วยเหลือจากเดิมที่เป็นแบบเหมาจ่ายรายเดือนเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้มาก